สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำเล่าเรื่องของตระกูลที่ล่มสลายไปแล้วนั่นเองครับผมซึ่งในตระกูลที่ล่มสลายไปแล้วนะครับผมก็จะนับแค่เฉพาะายุคสมัยตั้แต่หลังจากเอกอนผู้พิชิตเป็นต้นมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอารวมกันนี่โอ้โหแบบโคตรจะพิมหาเยอะเลยนะแบบทำไมมันเยอะอย่างนี้นะครับเหล่าตระกูลที่ได้ล่มสลายไปแล้วนี่เพราะฉะนั้นแล้วก็ผมก็จะนับเฉพาะ หลังจากที่อเอโกอนได้ทําการพิชิตมาแล้วนั่นเองครับผมจนถึงในเรื่องราวในปัจจุบันนะส่วนเรื่องราวก่อนหน้าที่เอโกอนจะพิชิตนี่เราตะกูที่ได้ร่วมสลายไปก่อนหนะ้าเอก็อจะพิชิตผมก็จะไม่ทำนะครับเนื่องจากว่ามันเยอะเกินนะเริ่มต้นที่จัก,กรวาลเกมออฟโดนก่อนนะครับก็คือจัก,กรวาลเกมออฟโตนนี่จะเริ่มหลังจากการหลังจากการกบฏของโรเบิร์ตใช่ไหมหลังจากที่โรเบิร์ตบาลเทียนได้กลายเป็นกษัตริย์แล้วนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้เรียงตามไทม์ไลน์นะครับบอกไว้ก่อนนะ ตระก,กูลแรกนะครับก็คือตระก,กูลไทเรลนั่นเองตระก,กูลไทเรลนะครับหลังจากการเสียชีวิตของแมสมาเจยยีโลลาสไทเรลนะครับในระหว่างที่พวกเขานั้นอยู่ในโบสถ์นั่นเองก็ทําใหอ้อ่สิทธิ์ในการปกครองตระก,กูลไทเรลนะครับตกเป็นของโอเอน่าไทเรลนะและต่อมานะครับโอเอน่านะครับก็ได้สร้างพันธมิตรสนับสนุนนะครับแก,แก่เดเลิสชาแกเรียนนั่นเอง ในด้านในช่วงสงครามที่ไฮการเดนนะครับกองทัพแลนนิสเตอร์ได้ทาการบุกปิดล้อมไฮการเดนนั่นเองซึ่งตระกูลหลายตระกูลนะครับที่เคยสนับสนุนพวกไทเรนนี่ก็ได้ลาทิ้งพวกเขาไปนะทั้งตระกูลทาลี่เอ,อ่ยอะไรประมาณนี้นะและโอเลน่านะครับก็ได้เสียชีวิตจากการดื่มยาพิษเข้าไปนั่นเองตระกูลต่อมานะครับก็คือตระกูลโบตันนั่นเองครับผมตระกูลโบตันนะครับได้ล่มสลายลงหลงจากศึกสงครามห้ากษัตริย์นะซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นการกระทําของแรมซี่โบตันนะครับรูสโบตันนะครับมีลูกชาย โดเมริกโบตันนะครับทายาทด,ด้วยชอบด้วยกฎหมายของเขานะครับแต่เขานั้นได้เสียชีวิตด้วยอาการป่วยในวัยหนุ่มนั่นเองต่อมานะครับสิทธิ์เลยตกเป็นของแลมซี่สโนนะลูกครึ่งระหว่างตระกูลโบตันกับตระกูลสโนนั่นเองครับผมซึ่งรูสโบตันนะครับก็ได้ทําให้แลมซีนั้นเป็นสิทธิ์สืบทอดตามกฎหมายของเขานะครับหลังจากนั้นไม่นานครับแลมซีนะครับก็ได้ทําการฆ่าพ่อตัวเองนะแล้วก็ได้อ้างชื่อเป็นกษัตริย์แห่งแดนเหนือนั่นเองครับผม และยังฆ่าภรรยาของพ่อของตัวเองด้วยนะกับลูกที่เป็นน้องชายตัวเองด้วยนะครับแต่ต่อมานะครับแรมซีย์ก็ได้ถูกฆ่าตายโดยยุทธการปิดล้อมวินเดอร์เฟลนั่นเองทําให้ตระกูลโบตันนั้นไม่มีผู้สืบทอดแล้วตระกูลต่อมานะครับก็คือตระกูลมาเทลนั่นเองซึ่งตระกูลมาเทลนะครับตกอยู่ในช่วงการรัตรประหารที่นําโดยเอลาริอัแซนนะเจ้าชายโดรันมาเทลนะครับหลอดแห่งซันสเปียนี่ผู้ปกครองอาณาจักรดอนนะครับก็ได้ถูก เอลาเรียนะครับแทงจนเสียชีวิตนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานนะครับทายาทของพวกเขาายสเตนมาเทลนะครับก็ได้ถูกโอบาร่าแล้วในมิเรียแซนนะครับรอบสังหารในคิงแลนดิ้งนั่นเองทำให้ตระกูลมาเทลนะครับเป็นอันสิ้นสุดลงต่อมานะครับก็คือตระกูลบาราเทียนแห่งดากอนสโตนนั่นเองซึ่งตระกูลบาราเทียนแห่งดากอนสโตนนะครับเป็นหนึ่งในสาขาย่อยนะของตระกูลบาราเทียนนั่นเองซึ่งสร้างขึ้นหลังจากการกรบฏของโรเบิร์ตนั่นเองครับผมตระกูลบาราเทียนนี้ครับ ปกครองโดยสแตนนิสบาลาเทียนนะซึ่งสแตนนิสนะครับได้ทําการฆ่าเชลีนนะเลือดเนื้อเชื้อไขยพยคคนเดียวของเขานะครับเพื่อทําให้หลอดออฟไลนะ์นั้นทําการโปรดปานเขานั่นเองและภรรยาของสแตนนิสนะครับก็ได้ฆ่าตัวตายในเวลาต่อมาแต่ตัวสแตนนิสเองนะครับก็ได้ถูกสังหารโดยบรีแอนแห่งเท้านะหลังจากการสู้รบก,กับตระกูลโบตันนั่นเองต่อมานะครับเรามาดูตระกูลที่ล่มสลายในยุคสมัยตั้งแต่เอกอนผู้พิชิตนะครับยาวจนถึงช่วงก่อนเหตุการณ์ในเกมออฟโทนกันบ้างตระกูลแรกนะครับ ตระกูลเรนนั่นเองแห่งแคสต์เมียร์นะเป็นตระกูลนะครับขา้าราชบริพารแก่ตระกูลแลนนิสเตอร์นั่นเองในยุคสมัยการปกครองของไททัสแลนนิสเตอร์นะครับตระกูลเรนเป็นตระกูลที่ร่ํารวยที่สุดเป็นอันดับ2รอ,องจากตระกูลแลนนิสเตอร์เลยนะอย่างไรก็ตามครับพวกเขานะครับไม่พอใจกับสถานะนั้นนั่นเองพวกเขาเลยได้ทำการก่อกระบฏต่อนายจ้างของพวกเขาแต่ว่าการซ่องศูนย์กำลังพลของกองทัพเรนนี่ครับก็ได้ถูกค้นพบโดยกองกำลังของแลนนิสเตอร์นะ ที่นำโดยไทยวินแลนนิสเตอร์ในช่วงนั้นยังหนุ่มอยู่นั่นเองครับยังยังเด็กอยู่นะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ต่อมาไทวินนะครับก็ได้ทําการบดขยี้กบฏตระกูลเรนนะครับและทําการเผาปราสาทแคสเตอร์เมียร์ของพวกเขาและสังหารสมาชิกทุกคนในตระกูลเรนตระกูลต่อมานะครับก็คือตระกูลทาเบกนั่นเองตระกูลทาเบกนะครับเป็นตระกูลขุนนางที่ปกครองโดยลอร์ดวอเดอร์ดันและเลดี้เอลินเธอทาเบกนะพวกเขานะครับเป็นพันธมิรตรกับตระกูลเรนนั่นเองและพวกเขาก็ได้โดนลุมสังหารไปในการกรบฏต่อตระกูลแลนนิอร์ด้วยนะ ตระกูลต่อมานะครับก็คือตระกูลดักลินนั่นเองตระกูลดักลินนะครับได้ก่ออาชญากรรมอันช่อชนนะครับโดยการลักพาตัวคิงกษัตริย์แอริสที่2นะการลักพาตัวในครั้งนี้นะครับกษัตริย์นะครับก็ได้ถูกช่วยว่าโดยเซอร์บาริสตันเชลมี่นะและประจวบเหมาะครับตอนนั้นนะครับกองทัพของทางคิงแลนดิ้งนะครับที่นําโดยหลอดไทวินแลนนิสเตอร์ดี่ก็ได้มาประชิดตระกูลดักลินเอาไว้แล้วนะครับพวกเขาเลยยอมจํานวนและถูกประหารล้างครอบครัวนั่นเอง ตระกูลต่อมาตระกูลแบ็กไฟนนั่นเองครับผมแบ็กไฟนนะครับจัดว่าเป็นสาขาย่อยนะของตระกูลทาแกเลียนนั่นเองพวกเขานะครับได้ทําการก่อกบฏต่อผู้ปกครองของพวกเขาอย่างตระกูลทาแกเลียนนะซึ่งในช่วงกบฏแบ็กไฟครั้งที่1ครับพวกเขาได้ประสบความพ่ายแพ้นั่นเองทายาทของตระกูลแบ็กไฟน์นะครับได้หนีไปยังนครเสรีนะซึ่งลูกหลานของพวกแบ็กไฟนนะครับก็พยายามที่จะกําจัดตระกูลทาแกเลียนอีก4ครั้งด้วยกันนะซึ่งในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับของพวกเขากับตระกูลทาเกเลียนเกิดในช่วง ถูกเรียกว่าสงครามแห่งายเพนนีคิงนั่นเองครับผมเหตุการณ์นี้ครับยุติลงเมื่อตระกูลแบล็กไฟล์คนสุดท้ายนะครับอย่างเมลีนะได้ถูกเซอร์บริสตันเชลมี่นะครับสังหารในการต่อสู้เดี่ยวๆนั่นะเองตระกูลต่อมาก็คือตระกูลดูรันดอนนั่นเองครับซึ่งตระกูลดูรันดอนนะครับเป็นกษัตริย์แห่งสตอร์มเอ็นนั่นเองครับก่อนที่จะถูกเอกอนทําการพิชิตนะซึ่งตระกูลดูรันดอนคนสุดท้ายนะครับอย่างอากิเลกดูรันดอนนี่ได้ถูกสังหารนะครับ โดยโอลิสบาลาเทียนนะนายพลของพวกเขาเองนั่นเองครับผมจากนั้นนะครับนายพลโอลิสบาลาเทียนนะครับก็ได้ทําการแต่งงานกับลูกสาวของตระกูลอากิเลกนั่นเองและก่อตั้งเป็นตระกูลบาลาเทียนนะครับเป็นผู้ปกครองสตอร์มเอ็นแทนต่อมานะครับก็คือตระกูลกาเลนเนอร์นั่นเองครับตระกูลกาเลนเนอร์นะครับก็คล้ายๆกับตระกูลดูลันดอนเลยก็คือว่าพวกเขาเลยนะครับก็ได้พ่ายแพ้นในศึกสงครามกับเอโกอนผู้พิชิตนั่นเอง ซึ่งคนของตระกูลการเดนเนอร์นะครับก็ได้ถูกฆ่าตายโดยมังกรทั้ง3ตัวของตระกูลทาแกเลียนในสมัยนั้นต่อมาก็คือตระกูลโฮนั่นเองครับตระกูลโฮนะครับเป็นตระกูลที่ปกครองตระกูลเกจอยนะครับในเกาะในหมู่เกาะเลกนั่นเองและตระกูลโฮนะครับก็ได้ประสบชะตากรรมคล้ายๆกันกับ2ตระกูลก่อนหน้านี้ก็คือถูกก็ได้ถูกเอกอนผู้พิชิตนะครับทำการฆ่าล้างตระกูลไปต่อมานะครับก็คือตระกูลโคลิสนั่นเองตระกูลโคลิสนะครับเคยเป็นตระกูลนะครับที่อยู่ฝ่าย ดูแลอาวุธของดาร์กอนสโตนนั่นเองซึ่งหลังจากที่ตระกูลโฮนะครับได้ล่มสลายลงนะพวกเขานะครับก็ได้ปกครองฮาเรนฮอลนะเป็นเวลา2ชั่วอายุคนนั่นเองครับก่อนที่จะถูกฆ่าล้างตระกูลโดยตระกูลฮาโลเวนะที่ได้ทำการก่อกบฏโนนฮาเรนฮอลนั่นเองครับผมตระกูลต่อมาก็คือตระกูลฮอลโลเวนั่นเองครับตระกูลที่ได้ทําการฆ่าล้างตระกูลเอ็เมอร์กีนั่นแหละครับต่อมานะครับตระกูลฮอลโลเวก็ได้ถูกทําลายโดย เมกอรทาแกเลียนนะซึ่งสาเหตุนะครับที่เมกอรําการฆ่าล้างตระกูลนี้ก็เพราะว่ามีคําเล่าลือนะครับว่าตระกูลนี้นะครับได้แอบทําภรรยาของเมกอรนั้นท้องนั่นเองตระกูลต่อมาก็คือตระกูลทาวเวอร์นั่นเองครับทาวเวอร์ Tower นะไม่ใช่ไฮทาวเวอร์นะซึ่งหลังจากการฆ่าล้างตระกูลฮอลโลเวย์นะครับโดยเมกอรทาแกเลียนนะเมกอรนะครับก็ได้สั่งให้อัศวินทั้ง23คนนั้นมาประลองกันครับเพื่อช่วงชิงการเป็นหลอดแห่งฮาร์เลนฮอรนั่นเอง และคนที่ได้ไปนะครับก็คือเซอร์วอลตันทาวเวอร์นั่นเองที่ได้รับชัยชนะนะครับแต่ว่าตระก,กูลทาวเวอร์นะครับไปปกครองฮาร์เลนฮอลได้ไม่นานนะครับเขาก็ได้เขาก็ได้เสียชีวิตลงนั่นเองและคนของตระก,กูลทาวเวอร์นะครับก็ได้เสียชีวิตในอีก2ชั่วอายุคนต่อมาโดยที่ไม่มีผู้สืบทอดตระก,กูลต่อมาก็คือตระก,กูลสตองนั่นเองครับเป็นผู้ได้รับปกครองฮาร์เลนฮอลนะครับหลังจากตระก,กูลทาวเวอร์ได้ล่มสลายลงนั่นเองและตระก,กูลนี้นะครับก็ได้ล่มสลายลงเช่นเดียวกันครับในช่วงศึกสงครามมังกรรเิงะบ ต่อมานะครับก็คือตระกูลคากิวนั่นเองตระกูลคากิวนะครับเป็นตระกูลขุนนางนะที่ได้เข้าร่วมในศึกสงครามมาังกรเลิงระบำด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วพวกเขานะครับก็ได้ไดมีทาย,ยาทที่เป็นฝาแฝดน,นะก็คือคิงสกาดสองคนนะก็คือเซอร์อาริกและเซอร์เออร์ลิกคากิวนั่นเองครับผมซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ต่อสู้กันเองนะในศึกสงครามกลางเมืองต่อมาก็คือตระกูลทรอยนั่นเองครับผมตระกูลทรอยนะครับเป็นตระกูลขุนนางในสตอร์มแลนด์นะ และยังเป็นหนึ่งในอัศวินองคลักษ์ของเอกอนผู้ไม่คู่ครวรนะครับหรือเอกอนที่4พวกเขานะครับถูกจับได้ว่านอนกับเมียคนหนึ่งนะครับของเอกอนนั่นเองทําให้ตระกูลนี้ครับถูกสังหารในเวลาต่อมาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตระกูลต่างๆที่ได้ล่มสลายลงนับตั้งแต่เอกอนทาแกเลียนนะครับจนถึงเรื่องราวในเกมออฟตัวนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ